33จานเด็ดจากทุกมณฑลในจีนจานไหนคือที่สุดของอาหารจีนอาหารจีนจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของโลกเคยมีคนกล่าวไว้ว่าคนจีนกินทุกอย่างที่มีขายกเว้นโต๊ะกับเก้าอี้นั่นก็เพราะว่าคนจีนสามารถรังสรรค์วัตถุดิบเกือบทุกชนิดให้เป็นอาหารชั้นเลิศได้วันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารจานเด็ดของแต่ละมณฑลและเขตปกครองพิเศษไม่ว่าจะเป็นอาหารแต้จิ๋วอาหารกวางตุ้งอาหารเสฉวนล้วนแต่น่าทานทุกจานเลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันรบกวนขอคนละ1ไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจานที่33มาเก๊าขนมปังไส้หมูพอร์กช็อปขนมปังพอร์กช็อปเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวมาเก๊าและเป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้แม้ว่ามันจะทำให้นึกถึงแซนด์วิชทั่วไปหรือแฮมเบอร์เกอร์แต่รสชาติก็แตกต่างกันพอสมควรเป็นเวลานานแล้วที่มาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสและในทางหนึ่งขนมปังพอร์กช็อปเป็นตัวแทนของอาหารและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างโปรตุเกสและเอเชียขนมปังไส้หมูพอร์กช็อปได้รับการยกย่องในเรื่องความเรียบง่ายเพราะประกอบด้วยส่วนผสมหลัก2อย่างได้แก่ขนมปังและพอร์กช็อปขนมปังเนี้ยเรียกอีกอย่างว่าขนมปังลูกหมูและทำแบบดั้งเดิมในฮ่องกงด้านในของขนมปังจะนุ่มส่วนด้านนอกก็กรุบกรอบอย่างสมบูรณ์แบบตัดกับเนื้อหมูพอร์กช็อปชิ้นหนาที่ย่างมาอย่างกำลังดีทานคู่กับชานมเข้มๆถือได้ว่าเป็นสวรรค์ในยามเช้าของคนมาเก๊าเลยทีเดียวจานที่32ฮ่องกงฮักเก๋าฮักเก๋าเป็นหนึ่งในอาหารติ่มซำที่เป็นตัวแทนมากที่สุดในร้านอาหารฮ่องกงมันยังคงเป็นหนึ่งในเมนูที่คนสั่งมากที่สุดแม้ว่าจะมีราคาแพงโดยปกติจะมีฮักเก๋ากุ้ง 3-4 ตัวในหวดไม้ไผ่1อันฮักเก๋าแต่ละชิ้นมีกุ้งตัวเล็ก 1-2 ตัวและหมูเล็กน้อยห่อด้วยแป้งโปร่งแสงที่เหนียวนุ่มเมื่อนำมาเสิร์ฟแป้งห่อจะใสแวววาวเหมือนคริสตัลดึงดูดผู้คนให้หยิบเข้าปากเพียงแค่1คำก็เพียงพอที่จะดื่มด่ำรสชาติอันแสนพิเศษฮักเก๋าที่ดีกุ้งจะต้องสดและดีที่สุดหากมีน้ำซุปข้างในเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แห้งเกินไปจานที่31หนิงเสียเนื้อแกะนึ่งเนื้อแกะนึ่งคืออาหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่นิยมในเขตถงชิ่งและไห่หยวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนร้านอาหารท้องถิ่นแทบทุกแห่งให้บริการอาหารอร่อยนี้อาจจะไม่ได้ปรุงด้วยกรรมวิธีพิเศษอะไรแต่พันแกะของหนิงเซี่ยก็ให้ความหวานที่เป็นธรรมชาติเชิญชวนให้ชาวจีนต่างมณฑลเข้ามาลิ้มลองกันอยู่เสมอจานที่30การซูแกะเหอซีแกะเฮอซีเป็นหนึ่งในสูตรอาหารตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีเนื้อแกะเป็นส่วนประกอบหลักปรุงในหม้อดินลักษณะเด่นคือเนื้อนุ่มสีแดงเป็นมันและมีกลิ่นหอมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวหุยที่เป็นชาวมุสลิมในพื้นที่มีรสชาติเค็มเปรี้ยวและเผ็ดจานที่29ชิงไห่แป้งแผ่นผัดกับเนื้อแกะในภูมิภาคชิงไห่อาหารจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวหุยชาวมองโกลและชาวทิเบตแป้งโดจะถูกสไลด์เป็นชิ้นบางๆนำมาผัดคู่กับเนื้อแกะที่หมักมาเป็นอย่างดีพร้อมทั้งใส่เครื่องเทศนานาชนิดลงไปจานนี้อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการมากรสชาติกลมกล่อมและย่อยง่ายเป็นอาหารที่ทำง่ายๆแต่รสชาติถูกปากเป็นอย่างยิ่งจานที่28ซินเจียงแกะย่างทั้งตัวสไตล์ซินเจียงถ้าคุณมาเยี่ยมเยียนเพื่อนชาวซินเจียงแล้วพวกเขาจะต้อนรับขับสู้อย่างดีด้วยแกะย่างทั้งตัวซึ่งเป็นอาหารซินเจียงที่มีชื่อเสียงวัตถุดิบหลักคือลูกแกะตัวอ้วนอายุน้อยกว่า1ปีทาซอสสูตรพิเศษบนลำตัวแล้วย่างไฟทั้งตัวทานได้ทั้งครอบครัวถือว่าเป็นเมนูพิเศษใช้สำหรับต้อนรับแขกโดยเฉพาะจานที่27ทิเบตไส้กรอกเลือดทิเบตในพื้นที่ทิเบตเมื่อชาวนาและคนเลี้ยงแกะฆ่าแกะเลือดของแกะพวกเขาไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดแต่นำมาผสมกับเครื่องเทศและเนื้อของมันที่บดละเอียดกรอกลงไปในลำไส้เล็กของแกะแล้วต้มในน้ำเดือดนี่คืออาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่ใครมาเยี่ยมเยือนทิเบตต้องได้ลองจานที่26มณฑลซานซีขนมปังพิตต้าในซุปเนื้อแกะขนมปังพิตต้าแช่ในซุปเนื้อแกะเป็นอาหารว่างที่เป็นตัวแทนของเมืองซีอานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง
ชาวมุสลิมจำนวนมากได้ย้ายเข้ามาในเมืองและได้สร้างสรรค์อาหารเลิศรสอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันอาหารจานนี้มีซุปข้นและรสชาติบริสุทธิ์พร้อมเนื้อแกะที่ปรุงอย่างดีและขนมปังปิตต้าชิ้นเรียบที่ใส่ลงในซุปน้ำซุปจะซึมเข้าไปในตัวของขนมปังให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจานที่25ยืนนานบะหมี่ข้ามสะพานก๋วยเตี๋ยวสะพานข้ามมีอายุกว่า100ปีถึงกับถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องลองหากคุณเดินทางไปมณฑลยูนนานอาหารจานนี้ประกอบด้วย3ส่วนได้แก่น้ำซุปเส้นหมี่และเครื่องปรุงต่างๆซุปทำจากกระดูกขนาดใหญ่ได้แก่แฮมยูนนานส่วนเว่ยต้มเป็นเวลานานเพื่อให้ได้น้ำซุปที่เข้มข้นสร้างรสชาติที่ยอดเยี่ยมจานที่24กุยโจแกงปลาต้มเปรี้ยวอาหารกุยโจจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการเน้นที่รสชาติเปรี้ยวและเผ็ดผสมกันถึงกับมีคำโบราณที่ว่าคนไม่กินของเปรี้ยว3วันจะเดินเซขาอ่อนแรงเลยทีเดียวแกงปลาต้มเปรี้ยวเป็นอาหารเอกลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยชาวแมวมีรสเปรี้ยวและเผ็ดสดชื่นและกระตุ้นความอยากอาหารมากจานที่23ฉงชิ่งหม้อไฟฉงชิ่งอาหารของฉงชิ่งหรือที่เรียกว่าอาหารหยูซึ่งจะเน้นรสชาติที่มีความเผ็ดร้อนสดนุ่มและใหม่และที่เป็นที่นิยมที่สุดในฉงชิ่งก็คือหม้อไฟที่มีประวัติมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ที่ท่าเรือฉงชิ่งชาวเทียนเหมินคนเดินเรือและคนเฝ้าประตูในฤดูหนาวจะนำเนื้อที่เหลือจากคนขายเนื้อมาต้มกับพริกเผ็ดและพริกหม่าล่าเสฉวนจากนั้นก็จะจุ่มอาหารที่ปรุงแล้วลงในน้ำจิ้มที่ปรุงไว้เกิดเป็นอาหารจานอร่อยที่แพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าใครมาฉงชิ่งถ้าไม่ลองกินหม้อไฟถือว่ายังมาไม่ถึงจานที่22เสฉวนเต้าหู้มาโปมาโปเต้าฝูมีความหมายว่าเต้าหู้ของคุณยายของแท้ต้องทานแล้วเผ็ดร้อนเหงื่อแตกไปทั้งตัวเป็นอาหารดั้งเดิมของอาหารเสฉวนที่ดังไปทั่วโลกวัตถุดิบหลักคือเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วปากอ้าเต้าเจี้ยวรสเค็มจากมณฑลปี่เซียนพริกหลากหลายชนิดต้นหอมกระเทียมขิงและไวน์ขาวเป็นอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเสฉวนได้เป็นอย่างดีจานที่21ไห่หนานไก่ต้มเหมือนช้างต้นตำรับข้าวมันไก่ที่มาโด่งดังในไทยและสิงคโปร์ก็คือไก่หวนช้างที่จัดได้ว่าเป็นอาหารอันดับหนึ่งของเกาะไหหนานใช้ไก่พันหวนช้างที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระเป็นไก่ตัวเล็กเนื้อแน่นเลี้ยงด้วยรำมะพร้าวและถั่วลิสงและในช่วง2เดือนสุดท้ายก่อนออกสู่ตลาดพวกมันจะถูกเก็บไว้ในเล้าที่อยู่เหนือจากพื้นดินมีเนื้อที่ฉ่ำหนังบางและกระดูกกรอบมีรสชาติเข้มข้นมีไขมันแต่ไม่มันเยิ้มจานที่20กวางซีเส้นหมี่กับหอยทากก๋วยเตี๋ยวหอยทากหรือที่เรียกกันว่าหลัวซีเฟินเป็นอาหารที่นิยมมากที่สุดในเมืองหลิวโจวด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนใครเปรี้ยวเผ็ดสดเย็นและร้อนน้ำสต๊อกที่เป็นซุปทำโดยการตุ๋นหอยทากแม่น้ำและกระดูกหมูเป็นเวลาหลายชั่วโมงกับกวานดำและเม็ดยี่หร่าเปลือกส้มเขียวหวานตากแห้งทานคู่กับหน่อไม้ดองถั่วลิสงเต้าหู้และพริกชี้ฟ้าจานที่19กวางตุ้งไก่ผ่าขาวไก่ผ่าขาวโดดเด่นด้วยการปรุงอาหารที่เรียบง่ายปราศจากส่วนผสมที่ยุ่งยากเน้นการคงรสชาติดั้งเดิมไว้มักจะเสิร์ฟพร้อมกับเกิ้งยุงน้ำจิ้มที่ทำมาจากขิงสับละเอียดกระเทียมต้นหอมและเกลือและน้ำมันร้อนเป็นอาหารขึ้นชื่อที่ถูกเสิร์ฟบนร้านอาหารในกวางโจวมากที่สุดจานนึงเลยทีเดียวจานที่18หูหนานหัวปลานึ่งกับพริกแกงหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าจานนี้ผสมผสานความอร่อยของหัวปลาเข้ากับรสเผ็ดพร้อมพริกสับเกิดเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครมีสีสันสดใสเนื้อปลานุ่มและรสชาติเผ็ดร้อนจานที่17หูเป่ยเมียนหยางนึ่ง3จานเรียกว่า1 3จานหมายถึงเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกนึ่งปลานึ่งและผักนึ่งสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองเช่นผักโขมเผือกถั่วฟักเขียวแครอทและรากบัวมีทั้งเนื้อและผักอาหารจานนี้มีโภชนาการที่สมดุลมีกลิ่นหอมรสชาติแท้ๆจืดๆไม่อมน้ำมันจานที่16เหอหนานบะหมี่ตุ๋นเนื้อแกะบะหมี่ตุ๋นเนื้อแกะเป็นอาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่ทำมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกะ
ผักและส่วนผสมอื่นๆจานนี้ขึ้นชื่อทั้งรสชาติที่อร่อยและราคาย่อมเยาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในรูปแบบการปรุงอาหารที่เก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดของจีนจานที่15ซันตงไส้ตุ๋นในซอสสีน้ำตาลไส้ตุ๋นในซอสสีน้ำตาลเป็นอาหารคลาสสิกของซันตงนำเครื่องในไปลวกในน้ำเดือดแล้วนำไปทอดจากนั้นใส่เครื่องปรุงต่างๆลงผัดไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมผู้ทานสามารถสัมผัสรสทั้ง5ได้ในนั้นคือเปรี้ยวหวานหอมเผ็ดและเค็มจานที่14เจียงซีหมูนึ่งแป้งข้าวหมูนึ่งแป้งข้าวส่วนประกอบมีหมู3ชั้นผงข้าวและเครื่องปรุงอื่นๆแป้งข้าวเจ้าและเนื้อจะดูดซับรสชาติของกันและกันเกิดเป็นรสชาติที่อร่อยมากจานที่13ฝูเจี้ยนพระกระโดดกำแพงพระกระโดดข้ามกำแพงเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝูโจมณฑลฝูเจี้ยนจานนี้ใช้วัตถุดิบต่างๆ18ชนิดเช่นปริงทะเลเป่าหื้อหูฉลามปากปลาแฮมหมู3ชั้นเอ็นตุ๋นเห็ดหน่อไม้และอื่นๆอีกมากมายมีประโยชน์ที่หลากหลายเช่นบำรุงพลังล้างปอดและลำไส้ป้องกันโรคหวัดจานที่12มณฑลอานฮุยปลาเหม็นหวงซานปลาเหม็นหวงซานจานนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ่อค้าในสมัยโบราณกำลังเดินทางกลับบ้านโดยทางเรือเนื่องจากการเดินทางไกลปลาแมนดารินที่เขาบรรทุกมาจึงมีกลิ่นเหม็นภรรยาของเขาไม่เต็มใจที่จะทิ้งจึงจัดการนำมาทำอาหารปรุงด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันหลังจากนำมาเสิร์ฟพ่อค้าถึงกับประหลาดใจที่รสชาติดีมากจริงๆจนกระทั่งกลายเป็นอาหารชื่อดังของมณฑลอานฮุยจานที่11เจอเจียงปลาทะเลสาบอูซีในซอสน้ำส้มสายชูอาหารจานนี้ทำมาจากปลาคุณในทะเลสาบอูซี่ในหางโจวก่อนปรุงปลาจะถูกเก็บไว้ในกระชัง 2-3 วันเพื่อกำจัดของเสียในลำไส้จานนี้เน้นที่ความสดของปลารสชาติหวานอมเปรี้ยวจานที่10เจียงซูลูกชิ้นหมูตุ๋นในซอสสีน้ำตาลเมนูนี้มักเสิร์ฟในช่วงวันหยุดศาสตร์จีนจานนี้ประกอบด้วยมีตบอลสีน้ำตาล4ลูกซึ่งเป็นตัวแทนของการอวยพรให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุขมักเสิร์ฟเป็นอาหารจานสุดท้ายในงานแต่งงานวันเกิดและงานเลี้ยงอื่นๆจานที่9เทียนจินซาลาเปายัดไส้กูบูลี่ซาลาเปาชื่อดังที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศจีนมีประวัติยาวนานกว่า150ปีทำจากแป้งหมักมีไส้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำนุ่มหอมเป็นแบรนด์ท้องถิ่นของเทียนจินที่ไปเปิดสาขาในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยจานที่8เหลียวหนิงหมูตุ๋นวุ้นเส้นหมูตุ๋นวุ้นเส้นเป็นอาหารขึ้นชื่อของอาหารจีนตะวันออกเฉียงเหนือวุ้นเส้นดูดรสชาติของเนื้อและเนื้อมีไขมันแต่ไม่มันมากเป็นที่นิยมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจานที่7จี้หลินปลาเนื้อขาวนึ่งตั้งแต่สมัยโบราณชาวประมงในแม่น้ำทรงหัวได้ต้มปลาเนื้อขาวเพื่อเป็นอาหารจานโปรดสำหรับต้อนรับเพื่อนและญาติต่อมาได้พัฒนาเป็นอาหารขึ้นชื่อและกลายเป็นอาหารจานหลักในงานเลี้ยงท้องถิ่นจานที่6ไฮหลงเจียงหมูสันในทอดเปรี้ยวหวานหมูสันในทอดเป็นอาหารของจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลักชั้นแรกนำหมูสันในหมักห่อด้วยแป้งมันทอดจนเป็นสีเหลืองทองราดซอสเปรี้ยวหวานลงไปกรอบนอกนุ่มในด้วยรสเปรี้ยวอมหวานจานที่5มองโกเลียในเนื้อแกะต้มมองโกเลียเนื้อแกะต้มเป็นอาหารดั้งเดิมของคนเลี้ยงแกะชาวมองโกเลียมานับพันปีรับประทานด้วยมือในมื้อค่ำจานที่4ซานซีหมูผัดเห็ดหูหนูดำหมูผัดเห็ดหูหนูดำแต่เดิมเป็นอาหารของชาววังต่อมาได้แพร่หลายไปยังเขตไทหยวนและค่อยๆขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของมณฑลซานซีมีสีทองอารามเนื้อนุ่มรสเค็มและเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูจานที่3เหอเป่ยลาเนื้อไฟเป็นของว่างที่ได้รับความนิยมในภาคเหนือของจีนมีต้นกำเนิดที่เมืองเป่าติ้งมณฑลเหอเป่ย
ยัดเนื้อลาสับปรุงรสลงไปในขนมปังอบกรอบนอกนุ่มในเนื้อของลาให้สัมผัสที่แตกออกไปไข่มันเยอะแต่ไม่เลี่ยนรสกลมกล่อมเป็นของขึ้นชื่อของเฮอเป่ยที่น่าลองเมื่อไปเยือนจานที่สองซั่งไห่ซั่งไห่เสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาหมายถึงซาลาเปาจีนขนาดเล็กชนิดหนึ่งแบบดั้งเดิมที่เตรียมในตะกร้านึ่งไม้ไผ่ขนาดเล็กมีน้ำซุปที่หอมกลมกล่อมอยู่ภายในถือว่าเป็นสุดยอดอาหารที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำการห่อแป้งซาลาเปาต้องให้ได้18กลีบที่จะไม่ทำให้ตัวแป้งแตกออกเมื่อเวลานึ่งมีถิ่นกำเนิดในเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูโดยร้านน้ำชาวันขวาจานที่1ปักกิ่งเป็ดย่างปักกิ่งเป็ดย่างปักกิ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในสวรรค์มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอาหารที่ถูกเตรียมไว้สำหรับฮ่องเต้เป็นเมนูในราชสำนักว่ากันว่าเป็นอาหารจานโปรดของเฉียนหลงฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ชิงเลยทีเดียวมีลักษณะพิเศษคือผิวบางกรอบมีสีน้ำตาลทองเนื้อนุ่มร้านอาหารในปักกิ่งส่วนใหญ่จะแลหนังต่อหน้าลูกค้าปัจจุบันเป็ดปักกิ่งเป็นอาหารที่คนทั่วโลกชื่นชอบทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับอาหารจีนทั้ง33เมืองน่ากินแทบทุกจานเลยใช่ไหมคะประเทศจีนเนี่ยถือว่ากว้างใหญ่เลยมีความสามารถที่จะทำอาหารในแต่ภูมิภาคได้ค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างกันมากเลยนะคะเพื่อนๆล่ะคะเคยทานอาหารในลิสต์ของ33รายการนี้บ้างหรือเปล่าถ้าได้ทานก็สามารถมาแชร์ให้พวกเราฟังกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะว่ารสชาติอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีรสชาติอย่างไรค่ะและวันนี้ก่อนจะจากกันรบกวนขอคนละ1ไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ส่งถึงมือคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากค่ะสวัสดีค่ะ